อู้ด้านในมีซิมแฮชเสียบอยู่เลยนะคือผมอยากดูอันนี้มากมันมีอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ๋อ Samsung Fun Club แล้วก็อู้มีวิดีโอคลิปด้วยนะครับให้โหลดเพลงมีเพลงให้โหลดด้วยนะมีเพลงหนังละครริงโทนหรืออะไรพวกนี้นะในสมัยนี้เราคงแค่แบบกดโหลดได้เลยนะครับคนนะคราวนี้พวกผมตามครับวันนี้กลับมาเจอกับการแกะกล่องสมาร์ทโฟนจากแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยแต่คนที่เอามาขายเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเกิดมาเนี่ยเขาไปแล้ว ก่อนที่จะจำความได้ก่อนที่จะรู้เรื่องก่อนที่จะได้จับสัมผัสมือถือเนี่ยเขาไปแล้วนะครับกล่องที่คนเห็นตอนนี้เนี่ยนะครับวางขายนะเมื่อปี2552หรือถ้าเกิดพูดง่ายๆตอนนี้คือ10ปีมาแล้วกับกล่องนี้ซึ่งสภาพกล่องครับคุณดูโคตรเงาวิ้งถามว่าทำไมถึงได้กล่องนี้โคตรเงาวิ้งมาคนที่เขาขายให้ผมเนี่ยเขาเป็นพนักงานเก่าของฮัทช์เฮ้ยพี่ฮัทช์หรือฮักหรือเปล่าไม่ใช่นะครับฮัชเนี่ยเป็นพูดง่ายคือเหมือนเป็นโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งเป็นจากฮ่องกงไต้หวันนี่แหละฝั่งนั้นนะครับแล้วเขามาเปิดบริษัทในบ้านเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่า CDMA มันจะลึกนิดนึงละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเล่าก่อนมันจะมี CDMA มี GSM ถ้าเกิดว่าเราแก่สักนิดนึงแล้วคือกว่า GSM Advance คือบริษัทของ AAS GSM Advance อะไรเงี้ยคุณจินหรือยังมันจะมี2ขั้วให้คุณเลือกเวลาคุณจะใช้งานค่ายมือถือ1เลยจะเป็นแบบ CDMA ก็คือแบบนี้กับอีกแบบนึงคือแบบ GSMซึ่ง GSM เนี่ยต่อมาก็พัฒนามาคุณจำชื่อมันนะ GSM G นำก่อนดังนั้นพัฒนามาเป็น 3G 4G LTE อะไรพวกนี้นะครับก็คือมาจากฝั่งของ GSM เพราะว่า GSM เนี่ยมันไปได้ต่อเรื่อยๆแต่ว่าตัว CDMA เนี่ยนะครับมันจะตันอยู่ที่ประมาณสักความเร็ว 3G ของ CDMA มันจะตันอยู่ประมาณสัก 3-4 เมกประมาณนี้ก็เลยมันไปต่อไม่ได้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีจากประเทศอเมริกาแล้วก็ตอนนี้เขาเลิกใช้กันไปแล้วบ้างนะครับส่วนใหญ่ทั้งโลกตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง 1% แล้ว ก็คือเลิกใช้กันไปนะครับมีCDMA WCDMA นะครับมี GSM ซึ่งถ้าเกิดเล่าไปเรื่องของเทคโนโลยีไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับมันจะลึกเอาเป็นว่าผมสรุปให้แบบคร่าวๆแล้วกันเอาแบบภาพรวมนะครับคือ Hatch เนี่ยเมื่อก่อนนะครับได้สัมปทานในบ้านเราแล้วก็สามารถที่จะวางขายสมาร์ทโฟนหรือว่าสามารถวางขายตัวมือถือที่เป็น CDMA เนี่ยได้25จังหวัดภาคกลางนะครับรวมกรุงเทพด้วยนะครับก็คนที่อยู่ในเขตกรุงเทพก็จะคุ้นชินกับ Hatch นะครับเขตกรุงเทพเขตต่างจังหวัดที่มันใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะคุ้นชินกับ Hatch ต่างจังหวัดผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าแถวบ้านผมไม่มีใครใช้ Hatch เลย Hatch เนี่ยเขาไปผูกกับ Cat นะครับซึ่งพอ Hatch เขาเริ่มที่จะไม่ไหวนะครับ Hatch เขาก่อตั้งเมื่อปีประมาณปี45หลายๆคนยังไม่เกิดปี45แล้วก็เขาขายให้ True เนี่ยปีประมาณสักน่าจะ52นะ52 53ก็ทำการตลาดมาได้7ปีแล้วก็ขายให้กับ True ว่าปี52 53ประมาณเนี้ยก็ขายไปโอ้ดีลนั้นสูงมากนะครับดีลประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับดีลประมาณ 6,000 กว่าล้าน 6,300 ล้านถามว่าเพิ่งจำได้เลขขนาดนั้นวะคือตอนนั้นมันเป็นข่าวที่ดังมากแล้วก็เงิน 6,000 กว่าล้านในสมัยก่อนมันเยอะสิ่งที่ทรูประมูลมาเนี่ยคือลูกค้าของฮัชแล้วก็คือเขาไปซื้อหุ้นฮัชมานะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ติดมากับฮัชเลยคือคลื่นความถี่ 3G 850เฮิรตซ์นั่นคือคีย์หลักที่ทรูอยากได้นะตอนนั้นแต่ว่าทำไมอ่ะพี่คือทรูเนี่ยมีสัมปทาน 2G อยู่แล้วในสมัยก่อนโอเคไม่มีใครใช้ 3G กันเขาใช้กันแค่ 2G แล้วทรูเนี่ยเพิ่งเทคโอเวอร์น่าจะเป็น Orange พูดแล้วเริ่มงงอีกแล้วเมื่อก่อนประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้มี AS Dtac True มันมีมากกว่านั้นเมื่อก่อนนะมันมีโอเปอเรเตอร์ที่ให้คู่อะไรพวกนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะมี Orange มี Hut มีอะไรพวกนี้แต่ก็มันก็โดนลดทอนลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันการแข่งขันมันสูงเนาะใครที่ปรับตัวได้ก็อยู่ใครที่ปรับตัวไม่ได้ก็โดนเทคโอเวอร์ไปอย่างเมื่อก่อนคุณแม่ผมใช้ Orange แล้วก็ True เข้าไปซื้อ Orange นะครับแล้วก็ True เนี่ยก็เมื่อก่อน Orange ก็จะเป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการทศกัณฐ์พันหน้ามั้งของคุณปัญญานะครับจะเริ่มขนงอกเริ่มคันก็นั่นแหละนะครับแล้วก็เทคโอเวอร์ไป True ก็เทคโอเวอร์ Orange นะครับแล้วก็ Orange ก็กลายเป็น True Move ใช่มั้ยครับ True Move มูฟไกลให้ชีวิตใกล้กันแล้วก็จะมีคนตีกลองตุ้งตุ้งรายการคุณปัญญานะครับคุณแม่ผมใช้ Orange กู้กับ Uncatel พอบอก Uncatel เด็กบอกมือถืออะไรของมึงอีกนะพี่มันเป็นมือถือแบรนด์ฝรั่งเศสเมื่อก่อนนะครับแม่ผมใช้ทีนี้ Hatch เนี่ยนะครับเป็นโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งเหมือนกันฟีลลิ่งเหมือน True AS ตอนนี้ฟีลลิ่งเดียวกัน True Dtac AS แค่เล็กกว่าหน่อยนึงนะครับมีรายได้ปีนึงเนี่ยผมเข้าไปดูเมื่อล่าสุดนะมีรายได้ปีนึงประมาณ 5,000 ล้านบาทก็เยอะนะแล้วก็มีคลื่นที่เป็นสิ่งที่ True ต้องการคือคลื่น850
50เฮิรตซ์เพื่อที่จะขยายสัญญาณ 3G เพราะตอนนั้นเนี่ย 3G กำลังมาทรูก็เลยไปเทคโอเวอร์มานะครับแล้วก็คลื่นที่เขาใช้เนี่ยเป็นแบบ CDMA ซึ่งคลื่นตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้เห็นมั้ยเนี่ย CDMA by Cat นะครับไม่มีใครเขาใช้กันแล้วในปัจจุบันนี้นะครับอาจจะมีแหละแต่หมายถึงว่าโดยทั่วไปไม่มีใครใช้กันแล้วนะครับใช้กันแค่ในทางการทหารนะครับเป็นเทคโนโลยีของอเมริกานะตอนนี้ก็ใช้เป็นระบบ GSM เป็น 4G 3G อะไรก็ว่าไป 2G บ้านเราก็น่าจะปิดไปแล้วนะเพราะว่าเหมือนจะมีบอกว่าปิด 2G เมื่อเดือนสิงหาคมนะครับก็เอาไปทำอย่างอื่นกันดีกว่างบประมาณที่มาจ่ายตรงนั้นอ่ะประมาณนี้รุ่นนี้เนี่ยที่เขาพ่วงคือมันฟีลลิ่งเหมือนแบบเราซื้อมือถือพ่วงกับพ่วงโอเปอเรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็เป็นของ Hash เอาของ Samsung เข้ามาขายนะครับรุ่นนี้เป็น Samsung HHB519 นี่ MP3 player มีสปีกเกอร์นะครับมี FM มีเรคคอร์ด MP3 format คือง่ายๆเมื่อก่อนเวลาเราฟัง FM เนี่ยนะครับอย่างเช่นขี้เกียจไปบันทึกเสียงใส่ SD card นั่นนู่นนี่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ FM เนี่ยนะครับบันทึกรายการแล้วเป็น MP3 ใส่ในการ์ดหรือว่าอยู่ในเครื่องก็ได้นะครับนี่เห็นไหม FM record MP3 บางทีแบบเวลาเราฟังหรือช็อค FM เงี้ยครับทีเราสึกว่าเฮ้ยเชี่ยแม่งแบบเรื่องนี้มันโดนว่ะเราอยากเก็บเอาไปฟังแบบที่แบบร้อนๆมันไม่หลับก็ฟังโดยช็อคนะครับก็สามารถบันทึกแล้วมาฟังย้อนหลังได้ซึ่งในสมัยนี้เราก็คงไปดูบอร์ดแคสอย่างเช่น YouTube หรือ Spotify ฟังย้อนหลังได้ตลอดอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมี Play Room นะครับมีแบต 1,000 แล้วก็มี Micro SD Support ซึ่งในสมัยนั้นถือว่าล้ำอยู่แล้วระดับ1นะครับแต่ว่าไม่มีกล้อง Samsung Hash แล้วกล่องอย่างเนี้ยบผมบอกเลยกล่องสวยมากนะครับมึงอยู่รอดมาได้ยังไงตั้ง10ปีเนี่ยโคตรงงดูดิคือโปรโมชั่นนี้ Hash เขาจัดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับดูนะมี Louder Speaker นะครับมี FM มี32 Poly คืออะไรไม่รู้นะครับ Mobile Tracker แล้วก็มีหน้าจอเท่านี้นะครับมีใช้ CDMA เห็นไหมเนี่ยคลื่น800 MHz แต่ที่ครูใช้คือใช้850 MHz คือมันจะมีเรนจ์ความกว้างของคลื่นอยู่นะครับ800ถึง900อะไรเงี้ยแล้วก็900ก็จะเป็นของ AS เป็นอะไรเองก็ว่ากันไปแต่ว่าเนี่ยใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็อยู่ผ่านกับแคปเทเลคอมนั่นเองก็เป็นเครือข่ายของบ้านเราเขาเรียกว่าแคปเป็นเสือนอนกินพูดง่าย เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับอ่ะโอเคโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันว่าโปรโมชั่นตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะตอนที่เขาออกมาเนี่ยนะครับราคาเต็มเครื่องนี้นะอยู่ที่2,450บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้บริการรายเดือนแบบบุฟเฟ่999นะครับสามารถโทรได้ไม่อั้นนะครับวันนึงนะ22ชั่วโมงนะครับตั้งแต่4ทุ่มจนถึง2ทุ่มของวันรุ่งขึ้นนะครับ4ทุ่มถึง2ทุ่มวันรุ่งขึ้นนะถ้าเกิดว่าคุณโทรในช่วงเวลานี้นะครับคุณจ่ายรายเดือนแค่999คุณจะสังเกตดูว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยเพราะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพวกเราคนไทยใช้การโทรคุยกันมากกว่าใช้งาน data อย่างเช่น LINE ไอจง IG พวกนี้เมื่อก่อนยังไม่มีมันเพิ่งมามีนี่เองนะครับก็ใช้โทรคุยกันHotline Blinkนะครับโทรจีบกันสมัคร AS วันละ9บาทนะโทรอะไรนะ3ทุ่มหรือ4ทุ่มขึ้นไปวะคือเด็กนอนดึกเพราะ AS จัดโปรโมชั่นอย่างนี้แหละครับ AIS ถ้าเกิดว่าคุณจะจัดโปรโมชั่นเนี่ยนะครับเอาแบบว่า6โมงเย็นเลยได้ไหม 6โมงเย็นเป็นต้นไปอะไรเงี้ยตอนนั้นมันจะเป็น2ทุ่มหรือ4ทุ่มนี่แหละที่มันจะโทรฟรีคือตัวเราต้องรอครับคือเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจฟิลเว้ยแม่งต้องรอให้ถึง2ทุ่มปุ๊บแล้วโทรหาแฟนเพราะสมัคร9บาทแล้วโทรฟรีก็สลับกับแฟนนะครับสลับกันโทรนะครับถ้าเกิดว่าบ้านแฟนใครรวยใจปั้มเขาจะสมัครเองคุณรอรับสายอย่างเดียวคุยจนสายไหม้บอกเลยนะครับก็เป็นสมัยก่อนสมัยนี้เด็กไม่คุยกันแล้ววิดีโอคอลกันพิมพ์หากันมากกว่าก็เป็นพัฒนาการนะครับอย่างสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายว่าสมัยผมก็เป็นโทรสมัยเด็กถัดไปก็อาจจะเป็นแบบวิดีโอคอลเป็นอะไรเงี้ยมันก็พัฒนาไปตามยุคสมัยมันแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยจ่ายเดือนละ999เนี่ยได้โทรฟรีเลยคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดสมัครเน็ต9บาทเนี่ยมันจะต้องรอนะครับจนถึงประมาณ2ทุ่มมั้งเน็ต9บาทผมจำไม่ได้ละประมาณ2ทุ่มเพื่อจะได้โทรฟรีแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะใช้หลังจากนั้นมา6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่โหลดมันเยอะคือคนทั่วไปเขาใช้กันเขาก็จะไม่ให้ใช้ฟรีไม่โทรฟรีละถ้าเกิดโทรฟรีก็ต้องไปใช้ช่วงเวลานั้นอ่ะโอเคก็คันขนงอกกันไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่อยากจะบรรยายเยอะเอาเป็นว่าถูกก็ซื้อไปนะครับในสมัยก่อนมันมีหลายเจ้ามากจบง่ายๆนะครับอธิบายสั้นๆถ้าเกิดว่าผมพูดตรงไหนผิดไปก็ขออภัยด้วยละกันพอดีผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ใช้ไปนะครับอ่ะโอเคแกะกล่องกันครับกว่าจะได้แกะเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้ตั้งเยอะตั้งแยะสีแบล็กนะครับ Samsung Mobile นะครับอิเล็กทรอนิกส์ Mobile Thailand นะ Made by Samsung นะครับแกะมาดูครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีเครื่องอยู่หรือเปล่านะพูดมาครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่มีเครื่องก็ได้ว้าโคตรใหม่ครับใหม่เหี้ยเลยซิมครับไม่มีซิมไม่ใช่สิเอาเรียกว่าCD นี่Samsung New PC Studio เหรอคืออะไรอ่ะให้ดูแบบอ๋อเป็นไกด์นะครับเป็น user manual หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณลองไปดูนะว่าโน้ตบุ๊กที่คุณใช้หรือคอมที่คุณใช้มีช่องใส่ CD หรือเปล่าหายไปกี่ปีแล้วเรารู้สึกตัวไหมอันนี้ก็จะเป็น Mobile Phone User Manual นะครับเครื่องนี้ใหม่มากเหมือนจะยังไม่เคยใช้นะเพราะว่าพี่ที่เขาขายผมนะครับผมไปเหมามือถือเขาเลยเขาเป็นคนเก็บมือถือเก่าเหมือนกันแล้วเขาเลิกเล่นเขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมั
เริ่มตันละเขาไม่รู้จะหาของยังไงบางทีแบบเราครอบครองของมันนานๆจนเราเบื่อเราอยากเทรดออกนะครับแล้วผมเป็นคนที่เริ่มเล่นใหม่ผมว่าอ่ะพี่คิดมาเลยของพี่เท่าไหร่เขาบอก 15,000 บอกโอเคผมเหมาหมดคือที่ผมเหมาว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในกองของพี่เขาอะไรครับทั้งที่บ้านพี่เขาคือบ้านเขาเป็นคนที่มีฐานะนะครับไม่ได้เป็นคนยากจนนะเป็นคนที่เก็บสะสมแบล็คเบอร์รี่ด้วยและที่ผมอยากได้เนี่ยในนั้นในกองนั้นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ของแบล็คเบอร์รี่อยู่อันนึงที่มันหาซื้อไม่ได้แล้วผมพยายามหาในeBay อะไรก็ตามแต่มันไม่มีใครขายครับก็เลยต้องจำใจซื้อมาด้วยราคานั้นแล้วก็จะมีอันนึงที่เป็นอุปกรณ์พิเศษของโนเกียซึ่งไม่มีขายแล้วเหมือนกันติดมาให้ด้วยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าอุปกรณ์อย่างอื่นอย่างเช่นมือถือรุ่นอื่นๆที่ผมไม่ได้สนใจผมก็ให้กับพี่คนไปนะครับก็โอเคเป็นดีลนึงที่เราได้ซื้อแล้วก็ติดเครื่องนี้มาด้วยเครื่องนี้เนี่ยตอนแรกผมไม่ได้จะคาดหวังนะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับแต่เรามาหาข้อมูลย้อนหลังเฮ้ยแม่ง10ปีแล้วนี่หว่าแล้วก็ฮัทตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่อีกแล้วน้องๆที่ดูอยู่ก็อาจจะแบบเฮ้ยพี่แม่งแบบไม่รู้จักเลยว่ายี่ห้อนี้มันคืออะไรยังไงนะครับนี่ก็ได้มาเรียนรู้กันแล้วกันนะครับมันไม่อยู่แล้วตั้งวันนี้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นใบรับประกันไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเซอร์เมนวลไกด์นะครับเครื่องนี้เหมือนจะไม่เคยแกะใช้เลยนะเว้ยคือแบบแลดูใหม่มากครับนี่ซัมซุงฮัชชัดทั่วไทยเย้เชัดมากชัดจนโดนเทคโอเวอร์กันไปเลยมีปุ่มกดนั่นนู่นนี่เอพอร์ตนะครับไว้เล่น FM MP3 นะ10ปีที่แล้วครับประมาณนี้อุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับกลัวเนาะเขาจะไปลอยคือมันใหม่มากอะใหม่จริงแบตก็ไม่บวมด้วยเออนี่10 11 12 13เอาง่ายๆนะครับก็คือปีนี้ปี2019ใช่ไหมครับแต่ว่าสติกเกอร์ที่แปะเนี่ยนะครับเป็นปี10 11 12 13คือง่ายๆอย่างเร็วที่สุดเลยคือปี2010เครื่องนี้อาจจะอายุอาจจะยังไม่ถึง10ปีนะครับอาจจะเป็นผลิตมาในช่วงปี2010หรืออะไรก็ตามแต่คงไม่ใช่ปี2012หรือ13เพราะตอนนั้นน่าจะโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เดือน1ถึง12นี่บัตรวารันตีก็ยังไม่มีการแปะการขีดการใช้นั่นแสดงว่ายังไม่มีใครได้ซื้อเครื่องนี้ไปมีแบตเตอรี่ 1,000 มิลลิแอมป์นะเก็บกลับไว้ที่เดิมครับสายชาร์จนะครับตัวนี้ยังเป็นพอร์ตชาร์จแบบเก่าอยู่หูยเหี้ยโคตรใหม่อ่ะใหม่จริง10ปีที่แล้วนะครับดูครับถ่ายยังไม่เปื่อยเลยคือเก็บรักษาดีเวอร์พอร์ตแบบนี้ทุกคนคงไม่เคยเห็นกันนะครับหลายๆคนคงไม่เคยเห็นกันนี่คือพอร์ตสมัยก่อนของ Samsung คือในสมัยก่อนเนี่ยแต่ละเจ้าก็จะมีหัวชาร์จคนละแบบกันโนเกียก็จะเป็นปลายแหลมๆ Samsung ก็จะเป็นแบบแบนๆอย่างนี้นะครับ Sony ก็จะเป็นอีกแบบนึงเจ้านั้นเจ้านู้นก็จะเป็นอีกแบบนึงจนสุดท้ายเค้าต้องมาทําเค้าเรียกว่าเทคโนโลยีร่วมกันอย่างเช่น Micro USB ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนั่นคือการตกลงร่วมกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากแล้วณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนทําร่วมกันอีกรอบนึงเลยคือเปลี่ยนจาก Micro USB ไปเป็น Type C และ iPhone ก็จะต้องกลายเป็น Type C ด้วยเพราะว่าไม่งั้นจะโดนเก็บค่าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากทางฝั่งยุโรปเพิ่มนะครับหลายตังค์นะก็อ่ะกลับเข้ามาในโรงเรากันครับก่อนจะเป็นหมดแบบนี้นี่คือนานมากแล้วไม่ได้เห็นหัวแบบนี้แล้วสภาพนี่แบบโคตรใหม่อ่ะจ่ายไฟเอาท์พุตนะครับ 4.75 โวลต์ 0.55 แอมป์ก็ประมาณ 2.5 วัตต์นะครับประมาณแล้วก็หูฟังครับด้านในเนี่ยหูฟังก็คือต่อพอร์ตที่ไม่ใช่แจ็ค 3.5 มิลคือมันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับหูฟังพอร์ตแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้สั่งผ่านเน็ตเดินเข้าไป walk in โง่ๆเดี๋ยวผมท้าเลยอ่ะลองไปเดินดูร้านแถวบ้านแล้วบอกพี่แคปรูปนี้ไปครับแล้วบอกเขาว่าพี่เอาแจ็คหูฟังรูแบบนี้นะเขาจะไล่น้องกลับบ้านครับผมมีน้องเป็น10ปีแล้วกันยังมีวะประมาณนี้ครับนี่ก็กดรับสายนะครับก็ใช้ร่วมใครไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ ecosystem ของ Samsung เท่านั้นโอเคโหแม่งโคตรขลังอ่ะง่ายๆ10ปีแล้วอ่ะแต่ยังใหม่มากครับใหม่แบบเห็นกล่องเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเอ้ยมันเครื่องเมื่อไหร่วะ 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือเปล่าคือมันใหม่มากโชว์กล่องอีกรอบนึงคือกล่องมันใหม่มากครับใหม่แบบเงาวิ้งเลยแหละเนี่ยเค้าเก็บยังไงวะให้อยู่สภาพนี้ได้เนี่ยพอคุณจับตรงนี้เนี่ยมันยังมีความแบบลื่นๆน่ะลื่นๆแบบของใหม่ครับกล่องของใหม่กล่อง Galaxy Note 10เนี่ยเพิ่งแกะมาเนี่ยยังสากเลยดูยังดูเก่ากว่าเลยเนี่ยเพิ่งออกไม่กี่วันมาเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ยังเงาวิ้งเลยอ่ะดูความเงาครับเทียบกับ Note 10ดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่10ปีอ่ะเชื่อนะแต่เนี่ยนี่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อยากมาดูตัวเครื่องเขานิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็แกะมาแล้วครับใหม่มากครับไม่มีใครเคยได้สัมผัสเครื่องนี้เลยตั้งแต่บรรจุลงกล่องไปนะครับยางก็ยังแน่นอยู่นะมันเหมือนเครื่องใหม่มากอ่ะฟังเสียงมันแน่นทุกอันครับแล้วดูพอร์ตยางพอร์ตอะไรครับดูความเงาอ่ะมันเหมือนมือถือใหม่อ่ะเนี่ยดูดิชี้อ่ะโคตรใหม่สีอะไรก็ยังแบบยังสวยอยู่อ่ะครับนี่คือ10ปีแล้วนะของที่ไม่คิดว่ามันจะแบบมีคุณค่าอะไรขนาดนั้นนะตอนหยิบมาก็หยิบมางั้นเลยครับแต่พอเรามาดูข้อมูลย้อนหลังไม่สนใจดีว่ะอันนี้ก็ไว้ชาร์จนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะยางก็ยังไม่เสื่อมนะครับยังปิดยังเนี่ยเห็นไหมยังเหมือนของใหม่อยู่เลยอ่ะโอ้ชี้เจ๋งแล้วนี่รูชาร์จกับรูใส่หูฟังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นไมโคร USB ครับเป็นไงล่ะแล้วก็ตรงนี้เป็น Samsung แล้วก็ตรงนี้นะครับ Hush แปะทับเข้าไปนะครับมีสกรีนฮัทเข้าไปในเครื่องด้วยนะไม่ใช่ว่าแปะแค่โลโก้โง่ๆนะครับ samsungmobile.com เล่นลงไอ้เปิดออกมาได้แล้ว
อู้ด้านในมีซิมฮัชเสียบอยู่เลยนะเชื่อออกไม่ได้วะเอาไงวะเอาออกไม่ได้นะมือผมมันๆนะแต่ว่ามีซิมฮัชอยู่ฝังอยู่ข้างในเลยนี่ครับระบบ CDMA นะครับ CDMA โฟนก็ไม่มีใครใช้กันแล้วนะวันนี้นะครับในบ้านเรานะไม่มีแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปอ่ะโอเคผมปิดกลับเข้าไปแล้วกันให้มันอยู่อย่างนี้นะครับสภาพแบบดีมากอ่ะใหม่กิ๊บเลยแล้วก็ด้านบนครับก็สามารถร้อยสายแล้วมาคล้องคอหรือมาทำอะไรก็ได้แล้วแต่พี่นะครับใหม่จริงอ่ะดูดิข้างหลังมันยังเงาๆเลยอ่ะแลดูไม่เหมือนเครื่องอายุแบบ9ปี10ปีนะเก็บครับใครอยากดูรีวิวฮัช10ปีก็คอมเมนต์มาแล้วกันผมไม่รู้นะครับว่าอายุจริงๆของเครื่องนี้เนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าโปรโมชั่นที่เขาจัดตัวนี้เนี่ยนะครับมันจัดเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นอะไรก็ไม่รู้แกะดูได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขออนุญาตแกะนิดนึงมันใหม่มากอ่ะดูกระดาษยังไม่ซีดเลยครับเก็บยังไงของพี่วะเนี่ยคือผมอยากดูอันนี้มากมันมีอะไรมาให้ก็ไม่รู้อ๋อ Samsung Fun Club แล้วก็โอ้มีวิดีโอคลิปด้วยนะครับให้โหลดเพลงของ Jennifer Kim นะครับคุณฝ้าย M5 Goldberry ยัดเข้โคตรนาน Night to Meet อยู่อ้าวคันงอกมิสเตอร์แซดนะครับลิเดียกามิกาเซ่เนี่ยเห็นไหมมีนะครับเล้าโลมนี่ความพยายามอยู่ที่ไหนเอ้ยมีมารูมไฟด้วยว่ะแล้วดูกระดาษครับอย่างใหม่ยังแบบยังเงาเงาวิววิวอยู่เลยอ่ะมีเพลงให้โหลดด้วยนะมีเพลงหนังละครริงโทนหรืออะไรพวกนี้นะในสมัยนี้เราคงแค่แบบกดโหลดได้เลยนะครับวอลเปเปอร์นะครับผมจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องซื้อนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะแบบไปโหลดมาวอลเปเปอร์โง่ๆเนี่ยนะครับรูปละ25บาทค่าบริการภาพละ25บาทส่งมาทางเขาเรียกอะไรวะMMS ป่ะใช่ไหมเมื่อก่อนเวลาคุณจะส่งภาพไปมาระหว่างเครื่องได้เนี่ยคุณจะต้องส่ง MMS ถ้าผมจำไม่ผิดนะ MMS ใช่ป่ะใช่แหละค่าบริการครั้งหนึ่งประมาณ20กว่าบาท20บาทนี่บอกว่าถ้า SMS เนี่ยครับมันจะมีหลายราคาแต่ MMS เนี่ยแพง8บาท10บาทประมาณนี้แหละก็ส่งรูปไปให้กันแล้วรูปเนี่ยต้องย่อด้วยนะห้ามเกินขนาดเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้แล้วมือถือที่รองรับ MMS ก็ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับในสมัยก่อนมันหายากต้องแบบรุ่นแพงๆมี Need for Speed หรือเปล่าเนี่ย Pro Street เหรอ FIFA 08 Assassin's Creed ก็มีโอ้โหยัดเข้มีเกมเยอะนี่หว่านี่ Disney Wallpaper นะครับภาพละ40บาทยัดเข้มีค่าลิขสิทธิ์ด้วย Disney Animation 40บาทโหยัดเข้โคตรแพงนี่เห็นมั้ย GSM Advance 12 Core นะครับแล้วก็ GSM สวัสดีเฮ้ยซิมสวัสดีแม่เฮ้ยคุ้นหน้าคุ้นตาว่ะแล้วนี่คือ True Move True Move ตอนนั้นเนี่ยซื้อ Orange ไปแล้วนะครับ D-Tag Happy นี่ก็เป็นค่ายของ12 Core โอ้ได้อยู่เก็บกลับเข้าไปครับเรียบร้อยนี่คืออุปกรณ์ที่เขาจัดโปรโมชั่นเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับผมไม่รู้นะว่ารุ่นนี้มันจะออกมาเมื่อปีอะไรยังไงแต่ว่าโปรโมชั่นนี้เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าให้คุณซื้อแถมที่มันลดรายเดือนรายอะไรเนี่ยนะครับโปรโมชั่นที่ออกมาพร้อมกับเครื่องนี้เนี่ยนะครับออกมาเมื่อ10ปีที่แล้ว52นะก็จากราคาเต็มครับเผื่อใครอยากไปซื้อย้อนเวลาไปซื้อได้ตอนนั้นเนี่ยราคาเต็มมัน 2,450 บาทคุณไปซื้อเนี่ยเขาจะลดเหลือ 1,990 บาทโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาแกะกล่องให้ได้ชมกันจริงๆแล้วหาสาระจากคลิปนี้ได้ไหมก็คงไม่ได้แหละแค่ว่ามันติดมาในกล่องที่เราไปประมูลล็อตนึงมาแล้วเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันมีสตอรี่เกี่ยวกับฮัทแล้วก็มานั่งเล่าให้ได้ฟังกันแล้วที่บ้านผมเนี่ยไม่น่าจะมีใครใช้ฮัทนะครับแล้วก็รุ่นนี้ผมก็ไม่เคยใช้ดังนั้นไม่มีโอโฟนตัวนี้เพียงแค่ว่าวันนึงของประเทศไทยเคยมีฮัทอยู่นะครับฮัทตอนนี้น่าจะเป็นของฮ่องกงหรือของไต้หวันนี่แหละสักเจ้านึงนะก็มาทำตลาดบ้านเราได้ประมาณ7ปีแล้วก็ขายให้กับภูมิไปนะครับภูมิก็ซื้อมาเพราะว่าต้องการขึ้น850แล้วก็เมื่อก่อนมันเคยมี CDMA เคยมี WCDMA เคยมี GSM แล้วก็พัฒนาบางอย่าง CDMA มันก็ไม่ไหวก็ต้องโดนคัดออกไปก็เหลือแค่ GSM เป็น 3G เป็น 4G LTE เป็น 5G ที่กำลังจะออกให้เราได้ใช้กันก็มีพัฒนาการมาในช่วงระยะเวลา10ปีบางอย่างก็เพิ่มเข้ามาบางอย่างก็หายไปก็เวลาครับจะคัดสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วก็อยู่รอดเทคนิคของอะไรนะดาวินชีป่ะทฤษฎีคัดออกธรรมชาตินะโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากดูแกะกล่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มามีพวก Gnet iMobile อะไรเงี้ยเวลคงเวลคัมเนี่ยเพียบเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ